งสวบฉันหญิงจะสวบฉันแล้วลิงเป็นไงอย่าได้ไปทาหรือว่าด่าคำนะสวัสดีครับวันนี้เราจะไปตอบคำถามจากกระเทยรูปเจี๊ยบในไอจีกันนะฮะพร้อมหรือยังเริ่มว่าเริ่มเลยปลายปลายยังไว้ชีวิตเมื่อไรชื่อเล่นจริงๆชื่อมงค่ะชื่อปืนครับผมบ้านโม่ไม่แอบเปลี่ยนเออแอบเปลี่ยนไปเลยเป็นแมสไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนมดแมสแมวแม่ชื่อแมวปลายปลายยังไว้ชีวิตเมื่อไรอายุ21ขวบค่ะอายุ28บอกเขาไปซีว่า30อ่ะมองปลายปลายยังไว้ชีวิตเมื่อไรมันจุดเริ่มต้นมาจากคลิปนึงก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่แบบทำตาลูกลิงจำได้เลยคลิปอะไรคลิปอะไรวะคลิปที่เป็นแม่น้องชมพู่อ่ะอ๋ออันที่ไปป้าแตนอะไรป้าแตนเออแล้วก็ลองคุ้มว่าไปป้าแตนแล้วตาลึกลากแล้วมีคนเม้นว่าอย่าลึกลากอย่าลึกลากทำไมหน้าลึกลากของนี้เฮ้ยชื่อนี้ได้ว่ะแล้วก็เลยตั้งเลยตั้งเลยแล้วก็ชมชาวบงชาวบ้านตอนนี้ไปเที่ยวไหนก็ไม่ใช่ดูจากชิมบนนะลึกลากลึกลากใช่ยี่หัวแดงลึกลากเอ้ยยี่หัวแดงเนี่ยลึกลากเนี่ยฉันเคยเดินผ่านแล้วเนี่ยน้องมันนะน้องมันสีนี้ผมชายก็ฟิลแบบว่าเดินไปผ่านร้านหนึ่งแล้วไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็ดูมีสุดได้งานมาทำเนี่ยเห็นหัวสีมันแรงขนาดอีน้องมันอะไรเงี้ยอีเหี้ยนี่ใครทาหรือว่าด่าทำมายืนคุยกับมันได้มาคุยกับกูเลยไหมปลายปลายยังไว้ชีวิตเมื่อไรจริงๆก็ถ่ายเล่นตลกเฉยๆไปยืนถ่ายกับพี่สองคนใช่ไรสาระปัญญาอ่อนอยู่ก็บูมก็งงอยู่ฉันเริ่มดังฉันเริ่มดังฉันก็เริ่มยิงเพื่อฉันมีหันแล้วหลังจากนั้นเธอก็เริ่มขายของเออฉันก็เริ่มขายของพี่แกต้องขายของบ้างให้มาค่าใน IG อ๋อพี่ขายเยอะใน IG ไม่ค่อยขายเท่าไหร่แต่ใน TikTok เต็มเลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลย IG มาในเข้าได้นะคะเข้าได้นะอะไรตำรวจอ่ะหมายโฆษณานะคะตำรวจไม่ต้องครับผมเป็นพี่น้องเกาะไส้เนี่ยออกมาฉันก็งงนะว่าตอนนางเกิดอ่ะฉันก็ไปเฝ้านางติดอยู่ใต้เตียงร้องตอนแบบเที่ยงคืนฉันจำได้เลยเที่ยงคืนกับป้าแม่ก็แบบเสียงแม่ร้องเสียงยินดีร้องอะไรเงี้ยแต่ฉันก็นอนต่อฉันก็ได้ยินเลยฉันงงตอนที่ฉันคลอดอ่ะไปอยู่ไหนตอนนั้นก็เป็นวิญญาณอยู่จริงเหรอก็ยังไม่ได้เข้าท้องแม่ทีแล้วไปยืนเฟียสแถวนั้นก็ยืนเฟียสแบบออกมาแล้วหรอจริงเหรอจะเจอแน่ปลายปลายยังไว้ชีวิตเมื่อไรอันนี้โจทย์ยากยากจริงคำถามอะไรก็ได้หมดอันนี้ยากจริงไหมจริงๆฉันก็คือก็ต้องใช้คำว่าเหลือบเหลือบไปทางเหลือบไปทางคำนิดนึงผู้หญิงนิดนึงแล้วก็เฉยอีกนิดนึงซึ่งมันไปออกทางไหนไม่รู้มันมิกซ์กันหมดเลยเปิดด้วยผู้หญิงออกไปทางทอมทอมแล้วก็เฉยจริตก็เธอซึ่งจริงๆเลยฉันก็คือผู้หญิงนั่นแหละผู้หญิงแบบแกล้งๆใช่แบบไม่จริงจังแบบเป็นทอมก็ไม่จริงจังซึ่งตอนนี้ก็งงเหมือนกันก็งงกับตัวเองก็ไม่มีคำตอบให้ทุกคนหรอกเพราะที่ฉันยังสับสนตั้งแต่เด็กปลายปลายยังไว้ชีวิตเมื่อไรตัวของนี่เนี่ยนี่ชอบคลิปเล่นเอฟเฟกต์ซึ่งไลค์หรือว่าไลค์เยอะที่สุดของเราแล้วมั้งคนดูก็เยอะใช่ก็เป็นฟิลแบบว่าเอฟเฟกต์ไม่รักฉันอยู่ๆมาถ่ายคือเราถ่ายฟิลเตอร์เราถ่ายเอฟเฟกต์ของ TikTok เนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือแบบมันเรียวไปหมดเลยแล้วมันก็เหมือนมันแกล้งจริงๆนะไม่ใช่แกล้งจริงแล้วของ EE ที่มันทําถ่ายติดหน้าอะไรเงี้ยคือเอฟเฟกต์มันไม่จับอ่ะอยู่ก็แบบถ่ายแล้วก็ลงอยู่ก็บูมตัวมันก็เรียวดีนะไม่ต้องตัดต่อเลยยาวไปเลยบ้าๆบอๆอันนี้คลิปแรกที่ฉันชอบที่สุดก็เป็นคลิปแรกๆที่ดังมากๆคลิปแมวอ่ะที่เกาะมือฉันแล้วฉันก็กรี๊ดใช่มั้ยฉันก็ไปเกาะมือพี่ฉันต่อว่ามันกรี๊ดจังหวะมันได้ใช่คนอินโดนีเซียอะไรก็มาเม้นอะไรเงี้ยชอบโอเคแฮปปี้ตอนนั้นถือว่าแรกๆเลยมั้งสำหรับคลิปที่ดังมากเลยเวอร์วายตึงเตียวบ้าๆปลายปลายยังไว้ชีวิตเมื่อไรมันเป็นคาแรคเตอร์ค่ะนี่แหละพี่ก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วพี่ทำอะไรตั้งแต่เด็กแล้วคะแปลกเด็กพี่แปลกคนไหนจะมองว่าพี่แปลกพี่เยอะพี่ก็ปกติดีนะไม่แปลกเลยทำไมนิ้วขาดตอนเด็กก็ฟูดเฟียดเอาแย่แย่แย่เข้าไปในเครื่องทำบดแผ่นยางบดนิ้วไปเลยคะดีนะที่ยังงอกมาต่อไม่ได้แล้วจริงจบแม่พาไปต่อที่อนามัยทุกจานที่ขาดแล้วไปต่อพอต่อเสร็จแล้วหายแล้วก็เฟียสต่อใช่ก็ไม่สนใจปลายปลายยังไว้ชีวิตเมื่อไรอึ้งอ้าวอ้าวอ้าวคิดมาแล้วมีเหตุผลนะเออฉันก็คิดแบบนั้นกันปลายปลายยังไว้ชีวิตเมื่อไร
ถ้าเอาสาระเลยก็เสมอทุกคนแบบหาคาแรคเตอร์ของตัวเองให้เจออะไรเงี้ยอันไหนที่มันรู้สึกว่าเออมันขายได้อะไรเงี้ยก็ลองเล่นไปเลยเรื่อยๆแบบลงไปเลยชาวบ้านรู้ไม่รู้ว่าลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีชาวบ้านมาแอบเห็นเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคนบ้าๆบอๆแต่ดิก็ตอนแรกคิดว่าบ้าแต่แม่น่าจะบ้าเออก็คือว่าก็รอดไปถึงทุกวันนี้คำบ่อยมากเลยดิแล้วนี่คำบ่อยยอดวิวบางทีที่เป็นล้านอะมาจากชั้นแสนหนึ่งจะนั่งเปิดดูตัวเองว่างๆก็มาเปิดดูคลิปแบบปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยรู้สึกเออฮิวไว้คนอื่นแล้วก็มาฮิวไว้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแบบใครเครียดบ้าๆบอๆเล่นเองก็นั่งคำเองทำอะไรไปวะยิงอีคลิปไปเลยนะงูกัดมิวอะฉันชอบดูทุกคนเลยรู้สึกว่าเออแบบจังหวะมันได้อะไรคำหมอเกียดหมออันนั้นหัวเราจริงแล้วหัวเราแห้งมีคนถามเลยนะว่าแบบเก่งจังเลยแบบนั่งทำทำคลิปกันแบบไม่หัวเราะเวลาแบบอีกคนถ่ายอีกคนทำอย่างเงี้ยไม่ตลกหรอไม่หัวเราะเลยหนึ่งด้วยหลายเทคมากกว่าเทคลบไปก็คือกันทุกคนอาจจะเคยเห็นมันจะมีคำว่าอึมาก่อนแล้วเราก็ค่อยไหลปล่อยมาเลยใช่ตอนเด็กไอ้นี่ก็คือชอบแบบไปแอบต่อยแล้วก็วิ่งแล้วเนี่ยแบบเพื่อจะไม่ห่างกัน7ปีมันก็ต้องตัวเล็กมากๆเออนี่คือไม่ได้เคยคุยกันนะแต่รู้สึกแค่ว่าฉันโดนต่อยแล้วมันวิ่งบ่อยมากเพราะว่าถ้ามันอยู่ฉันก็จะเอามันนวงเออดิฉันวิ่งไปแล้วฉันเหนื่อยมั้ยฉันก็แบบเออนอนร้อยมันมาเตะเนี่ยแหละโอ้ขาเราสั้นกว่าแล้วนอนร้อยมันมาเตะไม่ไหวแล้วแล้วมันรอแล้วก็เตะแล้วมันก็ไปแต่ก่อนจะวิ่งมันก็ใส่ท้ายใส่เต็มๆตัวก็ไม่มีนะก็มีตอนนั้นแหละที่ฆ่าได้ฆ่าแทงไปถึงแทงจริงแล้ว2วันนี้แม่ปวดหัวใครมากที่สุดแม่ปวดหัวกับต้องใช้คำปวดหัวน้อยไปป่ะไม่ใช่แบบว่าประสาทเด็กประสาทเด็กว่าจริงแม่ให้นางมารับนางเอารถยนต์ไปเที่ยวแม่ว่าให้นางไปงานศพแม่ผิดแม่โทรให้กลับมารับหน่อยแม่จะไปงานศพพอเอารถยนต์ไปแม่ไปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเป็นไงกลับมาวันพรุ่งนี้กลับมาอีกวันนึงแล้วมาบอกแม่ว่าไปงานศพแม่ว่าเขาเผาผีมันออกไปแล้วเขาไม่ได้ไปรอมึงหรอกโอ้ยมึงก็เผาปลายปลายยังไว้ชิบชิบมือไรมากกว่านี่เฟี้ยนมากเลยอ่ะโค้งปลายปลายยังไว้ชิบชิบมือไรไม่ต้องรีบนะน้องหนูจริงใช่ไหมจัดใจหยอกหนูไม่มีอะไรมีได้ก็มีมีไม่ได้ก็ทิ้งแล้วมีแล้วมีเรื่องบ่อยก็ไม่ต้องมีหลังไม้มันทนคำถามต่อไปนะครับปลายปลายยังไว้ชิบชิบยังไว้ชิบชิบมือไรจนลึกค่ะเราคิดว่าผลไม้ที่ต่างชาติน่าจะชอบนะคะคิดว่าเป็นเงาะโรงเรียนนาสานค่ะของจังสุราษฎร์เลยจริงค่ะเพราะว่าเนื้อมันกรอบนะคะอยากให้ต่างชาติได้ลองนะคะไอผลไม้ที่แจ๊สเลือกก็คือทุเรียนค่ะ3 minute miracle It's a 3 minute miracle ปลายปลายยังไว้ชิบชิบมือไรไอเนี่ยเคยเจอลิงนี่โอ้ยความสนใจที่อันเรียลไลน์เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ใครแบบใช่แบบเกินความคาดหมายฮะกับการที่บ้านอยู่ตีนภูเขาใช่อยู่ก็มีแบบเหมือนลิงตัวใหญ่มันหลุดเพราะว่าฉากในแบบที่เขาเลี้ยงอ่ะแล้วมันหลุดตรงไหนมาที่ไหนมาหน้าบ้านฉันแอบอยู่ตรงไหนฉันก็เปิดประตูหน้าบ้านดีไหมเออฉันก็ดูการ์ตูนดิฉันดีๆชุดนักเรียนเลยไปโรงเรียนไหมฉันก็นึกว่าใครมาหน้าบ้านอะไรเงี้ยสมัยปุ๊บลิงตัวแบบเอตัวเท่าฉันเลยแล้วเป็นทำไงไงมันจะสวบฉันหญิงจะสวบฉันฉันก็ยืนแข็งขึ้นอย่างเงี้ยลิงตัวไงยาวกินฉันฉันก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะฉันยืนแล้วตัวเท่าเลยป่ะตอนนั้นใช่ฉันตัวมันใหญ่มากใช่แล้วฉันก็แบบว่าพักตายไว้ขึ้นตุเรียนเอ้ยขึ้นมะพร้าวฉันก็ยืนนิ่งแล้วมันก็เดินเข้ามาเรื่อยๆฉันก็แบบแม่มันก็พอตะโกนใช่ไหมแม่เอกมันก็แหกก็พูดอะไรไม่ได้มันจะวิ่งมาสู่ฉันวิ่งก็วิ่งไม่ได้วิ่งก็วิ่งไม่ได้เออยูตี้แม่แม่ช่วยทีแบบแม่ช่วยทีช่วยหน่อยช่วยหน่อยลิงทำยังไงเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแม่ฉันแท้งถือไว้ก่อนเนาะไปไปจริงเหรอเออก็คือป้องกันแครี่แครี่เราจะโดนสวบใช่จะโดนแอสซาซินลิง
จะโดนลิงตีหัวหลบทันแล้วแทงเข้าใช่แล้วเป็นไงฉันรอดแล้วลิงอ่ะอยู่หน้าบ้านแล้วแม่ก็อยู่ข้างลิงแต่มันไม่ทำอะไรแม่มันกินฉันชื่อเดซี่กับไอวี่ตัวนี้ไอวี่ตัวเล็กมีคนถามด้วยนะว่าอะไรตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กนี่ตัวใหญ่นะคะชื่อเดซี่ดูจากหัวนมประมาณข้อนิ้วนี่หน่วยเป็นไงอ๋อมันทัดด้วยนะคะตัวนี้มาดูกันนะฮะวันนี้ Hey what happened หกนิ้วถึงเจ็ดนิ้วหกนิ้วถ้ารวมสี่ขาก็เป็น28นิ้วนะฮะถ้าของหมาขาข้างหมาตัวหนึ่งคุณครับอันนี้แบบเราได้ยินมาบ่อยมากว่าแบบเราจะเป็นทาร์เก็ตของเหมือนคนวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะเม้นบ่อยมากทุกคนว่าหายเหนื่อยเลยมาเจอคลิปหรือว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือว่าหนูเครียดเรื่องแฟนบอกโดนบอกเลิกอะไรเงี้ยก็จะมาเม้นบอกเราว่าแบบขอบคุณอะไรเงี้ยเราก็อยากทุกคนเหมือนกันว่าเราก็ขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีไม่มีทุกคนก็ไม่มีเราอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราเทคแคร์ทุกคนเราก็จะแบบตอบคอมเมนต์ทุกเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะเพราะเรารู้สึกว่ามันแบบได้คุยทุกคนมากก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการสปอร์ตที่ดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ของช่อง YouTube เราด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เราจะลง YouTube บ่อยๆแล้วแล้วก็จะมีช่องทางไม่ว่าจะเป็น IG TikTok นะครับซึ่งในส่วนของตัวคอนเทนต์ถัดไปทุกคนอยากให้ทำเกี่ยวอะไรก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาอ่านแล้วเราจะทำวิดีโอให้ดูด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมแล้วก็คอยมีคำถามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้